มาคุณแคทค่ะเอาแบบบันเทิงหน่อยเนาะไม่รู้ยังไงคุณแคทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแมวน้อยแมวแคทอายุเท่าไหร่จ๊ะอายุ20ค่ะ20เสียงเด็กมาก20อ่ะไม่มีอะไรเครียดหรอกเนาะวันนี้ได้คุยเลยเด็กๆบ้างแคทเป็นความสดใสกับพี่วันนี้มีอะไรจ๊ะมันก็ไม่ค่อยเด็กเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าก็จําโทรมาปรึกษาเป็นเรื่องของแม่ก็คือทํายังไงดีแม่ติดเด็กเอ็นโอ้โหไม่ต้องทํายังไงลูกมันคือความสุขของแม่ค่ะเล่ามานี่ลูกยังไงเป็นยังไงค่ะคือก่อนหน้านี้ค่ะคือแม่เขาจะค่อนข้างแบบแม่เล่าก่อนว่าแม่อายุ48ก็คือยังไม่ได้แก่ค่ะแล้วแม่เขาค่อนข้างเป็นแบบ working woman เนี้ยค่ะคือแม่จะเป็นแบบเหมือนเสาหลักครอบครัวแต่ว่าหนูกับแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันหนูมาอยู่หอข้างนอกอะไรค่ะแต่ที่บ้านอ่ะจะมีพ่อเลี้ยงอยู่ด้วยซึ่งพ่อเลี้ยงก็แก่แล้วประมาณ60กว่าแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีตากับยายซึ่งก็ที่บ้านก็จะมีคนแก่หมดเลยเนี้ยค่ะซึ่งแม่ก็ต้องดูแลด้วยดูแลธุรกิจด้วยเหมือนเขาก็มีความเครียดหลายอย่างเนี่ยค่ะเรื่องงานผิดพลาดด้วยเรื่องสุขภาพตายายด้วยแล้วก็หนูก็ป่วยด้วยอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเขาเครียดหลายๆทางแต่ว่าหนูกับแม่เนี่ยจะคุยกันอยู่ตลอดก็คือเหมือนมีอะไรก็แชร์ให้กันแล้ววันนั้นเขาก็เหมือนโทรมาเล่านี่แหละว่าวันนี้เครียดก็จะไปกินข้าวกับเพื่อนนะแต่ก็อึดอัดหนูก็เลยว่าอ๋อจะไปกินก็ไปกินแล้วมีอะไรต้องพูดมาทำไมถึงอึดอัดแม่ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะลองเรียกเด็กเอ็นมาด้วยคนนึงมาแบบว่าพูดคุยด้วยแล้วก็แบบเพื่อให้เขามาชงเครื่องดื่มให้อะไรอย่างนี้มันก็โอเคก็ไม่เป็นไรก็เขาเครียดเนี่ยเนาะเราก็ยังแซวขำๆว่าเนี่ยก็แบบว่าอ๋อก็โอเคก็ดีแล้วเป็นยังไงก็ถ่ายมาให้ดูด้วยละกันแบบเด็กแบบหล่อไหมอะไรอย่างเงี้ยถ่ายมาให้เราดูด้วยซึ่งแม่ก็ถ่ายมาให้ดูแล้วก็เหมือนก็ไม่ได้เด็กนะคะคนนั้นก็น่าจะอายุแบบแม่บอกว่าอายุประมาณ39แล้วค่ะแล้วเขาก็แบบมีแอดไลน์กันเขาบอกว่าเขาอะไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าเราอะคนข้างๆเรามองเขาแล้วเราก็เห็นนะเขาเหมือนแบบ14อีกครั้งอ่ะเหมือนเป็นสาวน้อยเลยอ่ะเพราะว่าแบบมีไปทำสวยอยู่ดีๆก็มาพูดแบบเนี่ยเออหรือว่าแม่จะไปฉีกตรงนี้แทนที่ก่อนหน้าเนี่ยไม่เคยสนใจซึ่งเราก็แอบเป็นห่วงว่าถ้าเกิดแบบแม่ถลำลึกกับเด็กคนนั้นมากเกินไปอะไรเงี้ยถ้าในเวที่แย่ก็คือแม่อาจจะโดนเขาหลอกเงินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าใช่ถ้ามาทรงอย่างเงี้ยเราก็คิดอย่างอื่นไม่ได้แล้วก็คิดว่าเขาก็คงหวังผลประโยชน์กับแม่เรานั่นแหละค่ะแล้วได้บอกแม่ไหมสิ่งที่เรากังวลเนี่ยทุกอย่างเนี่ยหนูพยายามพูดกับเขาแบบว่าในเวที่แบบไม่ซีเรียสขนาดนั้นเนี่ยค่ะก็พยายามที่จะให้เขาแบบจะได้มาเล่ากับเราให้เราฟังอีกเพราะกลัวถ้าเราพูดซีเรียสหรือเราไปห้ามเขาอย่างเงี้ยค่ะเราเขาจะไม่มาเล่าให้เราฟังอีกเหมือนสลับกันเนาะกลับกันเลยไม่จะพูดเลยอ่ะสลับกันหนูแคทหนูเหมือนแม่ที่โทรเข้ามาในสายพุทโธพุทโธในวิกที่ผ่านมาอะไรเงี้ยหลวงว่าลูกเนี่ยไปหลงผู้ชายใช่แล้วก็พยายามจะเข้าหาลูกแบบที่ไม่อยากให้ลูกรู้ตัวอะไรเงี้ยกลัวลูกปิดกั้นเป๊ะเลยลูกงั้นแคทจะปรึกษาอะไรพวกพี่ขาจ้ะก็คือหนูไม่รู้จะทำยังไงค่ะเพราะว่าใจหนูอะไม่อยากจะให้แม่ไปต่ออยากจะให้แบบหยุดเพราะตอนนี้มันก็ยังแบบเพิ่งเริ่มแล้วถ้าเกิดว่าไปต่ออะหนูดูทรงแม่เราแบบแม่ต้องไปลึกแน่ๆอะแคทจะคุยกับแม่ก่อนเลยไหมล่ะเอาว่าไงลูก เป็นยังไงแม่ เอาจริงๆหอมไม่กล้าเที่ยวหรืออะไรเด็กเอ็นพวกนี้นะเพราะรู้ตัวเองว่าเดียวใช่ไหมใช่เราจะห้ามแม่ไม่เที่ยวอะไรเงี้ยไม่ได้หรอกตอนนี้ใจเตลิดไปแล้วแต่แค่เตือนว่าแม่อย่าเปย์เยอะนะยังไงแม่ได้เปย์อยู่แล้วแน่นอนเพราะถ้าแม่ไม่เปย์เขาไปแน่นอนแต่อย่าเยอะอย่าถึงขนาดหัวปักหัวปั๊มแต่นี่กำลังสงสัยว่า
ผู้ชายที่อายุ39อ่ะเป็นเด็กเอ็นจริงๆมั้ยหรือจริงๆเป็นผู้ชายที่แม่คุยด้วยเป็นชู้เออเพราะเด็กเอ็น39เนี่ยแบบถ้าแม่เลือกมากเลยนะเออถ้าแม่เลือกเด็กเอ็นไม่น่าเลือก39อ่ะทำไมอ่ะก็วัย39 40มันก็ยังฮอตได้ป่ะไม่แต่ว่าในภาพถ้าเทียบกับแบบถ้าเด็กๆ25ถ้าแม่48อย่างเงี้ยแล้วเรียกเด็กเอ็นอ่ะโอ้โหแบบเด็ก20กว่า30เนื้อมันแน่นแล้วนะจะเสียเงินทั้งทีน่ะเนื้อมันแน่นเออเนื้อมันแน่นแล้วนะทำไมถึงบอกว่า39เนาะเออถ้า39มันจะใกล้เคียงกับแม่ไปหน่อยเหมือนอันเนี้ยแม่ไม่ได้เป็นคนชูไม่ได้เป็นคนเลือกเหมือนว่าเขาคุยกับเพื่อนเขาแล้วเพื่อนเขาแบบเออมีคนแบบรู้จักที่มีแบบเออมีเด็กเอ็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเป็นคนแบบเรียกคนนี้มาแล้วแม่ก็มาเจอเขาแล้วเหมือนเขาคุยกันแล้วเขาน่าจะคุยเออละคิดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเรื่องเงินน่ะหนูก็เตือนแม่ไปบ้างแล้วนะว่าเนี่ยถ้าเกิดเขาแบบว่ามาบอกว่าเดือดร้อนหรือว่าอยากจะได้เงินไปใช้นู่นใช้นี่อะไรอย่างเงี้ยแม่อย่าให้นะแม่ก็บอกแม่ไม่ให้หรอกอะไรเงี้ยเราแม่เหมือนเป็นเด็กอ่ะเหมือนกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งเหมือนความแบบตรรกะมันหายไปใช่ใช่ใช่เขาจะทำให้รู้สึกฟีลแฟนเลยแบบโอ้โหถ้าแบบยิ่งสมัยนี้มันมีไลน์มันมีอะไรที่แบบมีคอนแทคกันอะจะฟีลแฟนเลยเราแค่เตือนได้อย่างเดียวว่าอย่าเยอะอย่าจ่ายเยอะภาวนาลูกภาวนาได้อย่างเดียวแล้วก็เอาไปคุยพุทธพุทโธสมัยก่อนๆอะที่คนโดนหลอกอะไรเรื่องอย่างเงี้ยไปเปิดให้แม่ฟังด้วยก็ได้ฟังพุทธพุทโธดังๆในบ้านอ่ะเออว่าแบบเนี้ยโดนหลอกพ่อหนูโดนหลอกอะไรอย่างเงี้ยให้แม่ได้ยินเลยก็เอาเป็นว่าณตอนนี้ยังไม่ต้องคิดอะไรที่แบบไม่สบายใจแบบอนาคตเกินไปเรายังคงเป็นที่ปรึกษาให้กับแม่หนูก็ทำถูกแล้วแหละที่ไม่ได้ไปเบรกคู่ของเขาอะตอนนี้เบรกอะไรก็ไม่อยู่แล้วแค่ละฟังแล้วก็แค่เตือนอย่างที่บอกว่าอย่าเยอะอย่าจ่ายเยอะให้มันพอดีนะเดี๋ยวแม่จะเจอสเต็ปนี้นะว่าบ้านเดือดร้อนนี่นู่นเดือดร้อนที่ต้องช่วยเขาเดี๋ยวมาแน่มีสิ่งที่ต้องใช้เงินอ่ะใครต่อเอาเป็นที่ต้นต่อก็ได้ค่ะก็เห็นด้วยแบบพี่หอมค่ะคือตอนนี้มันเพิ่งเริ่มแล้วก็สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือก็ที่เราจะกลัวสุดก็คือกลัวแม่จ่ายเยอะนั่นแหละแต่พี่รู้สึกว่าแคสนิทกับแม่ขนาดเนี้ยหรือว่าช่วงเนี้ยแคพยายามเหมือนมันพี่ว่ามันอาจจะต้องมีสาเหตุนะว่าทำไมอยู่ๆแม่เขาถึงมาสนใจเด็กเอ็นเอาช่วงนี้เมื่อกี้แค่บอกว่าเขาแบบอาจจะหนักเขาต้องดูแลทุกคนอะไรเงี้ยมันหรือเราอาจจะต้องหาวิธีทางอื่นเพื่อจะช่วยให้แม่เขารู้สึกว่าแบบผ่อนคลายอ่ะเหมือนแบบแค่ชวนเขาไปทำกิจกรรมอื่นๆหรือเหมือนลองบอกคุณพ่อเลี้ยงอ่ะว่าเออเหมือนช่วงนี้แม่เขาเหนื่อยหรือเปล่าเหมือนลุงแบบลองพาแม่ไปนู่นไปนั่นไปนี่เพื่อว่าจะมีตัวช่วยอื่นๆนะมาดึงความสนใจให้เขาแบบไม่ต้องไปโฟกัสอยู่กับไอ้เด็กเอ็นอย่างเดียวเงี้ยค่ะแคทค่ะเพราะว่าพี่พอจะเข้าใจได้นะถ้าสมมติผู้หญิงถ้าอันนี้พูดแบบเพื่อนกันสมมติว่าถ้าแม่เขาไม่เคยแบบได้รับความเสน่หาจากคุณลุงนะสมมติพอถึงวัยนึงอ่ะเหมือนผัวเมียเขาอยู่กันมาระดับนึงแล้วเขาก็ไม่ได้มีอะไรกันอีกแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณลุงอาจจะอายุเยอะแล้วอย่างเงี้ยแคทแต่แม่ของหนูต้องการอยู่อะไรเงี้ยพี่ก็พอเข้าใจได้นะว่าทำไมเขาถึงไปแบบไปใช้บริการเด็กเอ็นอะไรเงี้ยแต่ว่าค่ะเอออย่างที่บอกอาจจะต้องหาวิธีทางอื่นเพื่อให้คุณแม่เขาแบบไหนจะเครียดด้วยหรือไหนจะอะไรด้วยอะไรเงี้ยลองดูก่อนนะคะเพื่อที่จะมาไม่ใช่โฟกัสใหญ่ๆไปที่ไอ้คนคนนี้ไอ้คนเด็กเอ็นอะนะคะอ่ะพี่เผือกก็ภาวนาให้เป็นเด็กเอ็นจริงๆเพราะว่ามันอาจจะไม่มาผูกพันอะไรกันยาวๆเนาะมีแขกใหม่อีเด็กก็จะไปไงใช่ก็คุณแม่ในวัย48พี่ว่ายังอินในเรื่องของจดหมายก็ถ้าสมมุติหมายสุดท้ายอยากจะแบบชนะใจแม่อยากจะบอกความในใจเป็นห่วงแค่ไหนลองใช้วิธีเขียนดูแคทเขียนจดหมายแล้วไปให้คุณแม่อ่านพี่ว่ายังอินอยู่จากหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ลูกเขียนอะไรมาให้เนี่ยมันโอ้โหมันมหาศาลกว่าการพิมพ์ลายหรือว่าการบอกด้วยปากในบางมุมนะมันมีความตั้งใจมันมีแบบโอ้โหเขียนจดหมายมาให้อ่ะลองดูอันนี้เป็นไม้ตายสุดท้ายครับทั้งลิทั้งหลายทั้งมวลแคทภาวนาเหมือนที่พี่ทั้ง3คนและชาวพุทโธเลี่ยนจะภาวนาก็คือขอให้คุณแม่เนี่ยมีสติพอแล้วก็
โอเคล่ะสิ่งที่แม่ทำอยู่ไม่ใช่เรื่องที่ถูกอ่ะถูกต้องเลยแต่เราไม่รู้เงื่อนไขของคุณแม่แล้วก็คุณพ่อเลี้ยงที่เขาอยู่ด้วยกันตอนนี้เนาะว่าเขาตกลงกันยังไงเขาอาจจะตกลงกันเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยก็ได้พ่อเลี้ยงอนุญาตใช่ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่รู้เลยแล้วก็ได้แต่ภาวนาว่ามันจะเป็นแค่แบบความสุขที่มาเสริมในชีวิตของคุณแม่ให้คุณแม่ยังพอมีความกระชุ่มกระชวยไปต่อได้โดยที่มันไม่ได้ทำลายสิ่งต่างๆรอบตัวคุณแม่เราบางทีเราทำได้แค่นี้เราทำได้แค่เตือนแล้วก็ภาวนาไม่ให้มันรุนแรงอะไรไปมากกว่านี้ขอให้มันไม่หนักหนานะแคทนะภาวนาคิดคลายในทางที่ดีนะคะน้องแคทสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ